哎，ณเดชน้ำมันอ่ะกูชอบใช่ไหมถ้ามันไม่ชอบคนละมันก็จะเป็นยังไงมันก็ว่ากันไปมันไม่สามารถทำอะไรในชีวิตได้ยังไงมันก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเรามีพยานหลักฐานว่าซื้อเมื่อไหร่โอเคมาดูในวันที่เกิดเหตุมันในร้านครับซื้อเมื่อไหร่ในร้านผมจำความไม่ได้นะครับมันมีในไลน์อยู่หรอมีในไลน์คือคุยกันมีซื้อหลังจากเกิดเหตุหรือซื้อก่อนหลังจากเกิดเหตุครับเรามีตังค์ก็เลยไปซื้อทำไมต้องซื้อปืนผม200,000กว่าครับพูดออกมาเนี่ยไม่ใช่จริงๆน่าจะมาสัก200,000กว่า200,000นะครับงงเลยนะเพราะว่าที่เจ้าคอนโดให้มากับแสนกว่าบาทแล้วครับเพราะกันเพราะว่าคอนโดแสนประมาณ103,000-103,000แล้วก็รถแห่งรถมอเตอร์ไซค์107200,000กว่าอยู่ที่ตัวอีกตอนนี้ตัวประมาณ200,000กว่าแสนสามแสนสามกับ700,000ใช่ไหมวันแรกก็ได้แรกก็ไปแค่หมื่นก็ได้แค่แสนเจ็ดไปแสนสี่ครับต่อวันครับประกุดทุกวันเลยไหมครับประกุดทุกวันถึงล้านหรือยังโอ้เกิดล้านไงถึงล้านเนาะเพราะมันมีเงินสดอยู่ห้าล้านนะครับที่ไหนที่บ้านที่ได้ตะเกียบเป็นของกลางนะเข้าใจประกุดไว้เลยประกุดทุกวันครับออกทุกวันใช่ครับออกวันละแสนสี่ใช่ไหมครับใช่เพราะว่า40,000ทั้ง 2-3 วันมันก็ได้เป็นแสนแล้วครับแล้วตอนนี้ถ้าเอาขี่รถมาเนี่ยเอาตั้งใจจะไปไหนผมกล้าว่าจะมาครับผมจะเข้าเชียงใหม่นั่นแหละครับจะไปไหนผมจะพักที่เชียงใหม่แล้วก็จะเข้าไปหาลูกกับเมียนะครับคิดมอบตัวหรือเปล่าครับ 2-3 วันผมจะเข้ามอบตัวเพราะว่ามันอยู่ก็ได้ครับเมื่อคืนผมเหนื่อยมากผมโดน3รอบในวันเดียวฮะเมื่อคืนที่เขาไล่ผมหมดแรงไม่ผมทีแรกผมหมดแรงตั้งแต่ตอนที่หนีชุดแรกแล้วครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์มาจอดทิ้งไว้แล้วก็หนีเข้าไปในป่าอ้อยป่าเนี่ยคิดว่าเขาจะปูผมเข้าหาครับรับหรือเปล่าได้รับอ่ะมันได้รับแป๊บเดียวนะครับที่หนีแถวการหรือว่าตอนหนีตรงช่วงราชบุรีการเลยนะฮะแล้วก็ตอนรอบสองก็มาโดนที่แห่งตีหน้าไฟนะครับแล้วก็มาครับออกมาปุ๊บก็โดนรอบสามนะครับที่ผมเดินเอารถไปจอดในป่าลำใหญ่ติดเลยให้ไปนิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็สุดท้ายครับมาสุดท้ายไม่เห็นไม่ได้หนีไม่หนีเลยไปเจอก็ต้องมาเจอเลยครับ